ยังพี่ทำอะไรคอมผมเนี่ยทำไมมันดับจอมันดับเลยๆของเขาดีๆมาคอมเงยเว้บอกว่าดิสเพลย์การ์ดจอบอกแล้วอย่าเอาเครื่องคิดเลขไปเสียบแทนการ์ดจอโอ้พี่เครื่องคิดเลขสล็อตการ์ดจอเขาไปเสียบการ์ดจอเขาไม่ได้ไปเสียบเครื่องคิดเลขเอางี้ดีกว่าผมให้พี่ทายว่าผมเอาแผ่นไหนเสียบอยู่ที่แรมอะไรนะให้พี่ทายแบบว่าตอนนี้ที่ช่องแรมผมมีอะไรเสียบอยู่ยังลบหรอไม่ติดไอ้ยันมันเสียบได้นะไปไหมติมเสียบได้แล้วมันก็เกือบจะเป็นเรื่องจริงใช่ไหมแรมกี่เคเนี่ยกี่กิโลไบต์สองไม้ไอ้กี่บิตน่าจะแรงมันแค่บิตสองไม้หน่วยเป็นไม้หน่วยเป็นไม้ผมมีแรมสองไม้ก็เสียบอยู่ดีนักกรรมอะสร้างบ้านนะเอามาต้องยิงปืนกาวนะทางบ้านเฮ้ยกาวลาเทกก็พอเผื่อพี่ไม่รู้อีกอย่างนึงของความลับพอผมคือเคสฝาข้างมันหายไปแล้วพี่ก็ไม่มีเป็นเครื่องแบบเปล่าเปิดมันเป็นกระจกเว้ยแล้วมันแตกไอ้สัตว์ก็เลยไม่ใส่เลยมันชอบหลอนแล้วแตกอะกระจกอะโคตรเหี้ยเลยของพี่มันของพี่มันเพราะอุบัติเหตุใช่ไหมของผมอะมันเอาออกมาเพื่อเอาไม้ติมต่อมาไว้ต่อเนื่องปวดหัวเลยขยี้ต่อเนื่องอ่ะเดี๋ยวทำให้พี่ดูดีกว่าที่เวทแม่งเก่งปวดหัวเลยนี่เขาเรียกมุกต่อเนื่องไอ้โอ้มึงอ่ะโง่ไม่รู้เรื่องสีเหลืองข้าวโหเหลืองเก่าฉันเรียกสีเหลืองไม้ติมจบเลยสีเหลืองไม้ติมคืออะไรไม่ผมบอกกี่ครั้งแล้วไม่ต้องถามเหตุผลต้องถามเล่นมุกอ่ะเหมือนเวลาเราเล่นมุกเราไม่เข้าใจอ่ะต้องอธิบายให้คนดูให้เข้าใจดีอ่ะพี่ถ้าเกิดไม่เข้าใจอ่ะใครไม่เข้าใจกูก็ไม่เข้าใจเหมือนกันที่มึงมันคือปัญหาของใครอ่ะกูก็ถามมึงไงโง่นี่ไงไฮเปอร์โรเล่นไงครับบอยสอนหน่อยบอกเร็วไม่อยู่อัพเวลเลยครับมี2บาทครับไงใครตัวละครอัพเวลอ่ะอันนี้คือสายรอไงรอรอบหน้าอัพเวลซื้อตัวที่มีซ้ำอย่างเดียวพอยืนบอดยังไงก็ได้พี่เอาตัวซ้ำๆให้เยอะไปก่อนเฮียที่ผมส่งไปปะคือเฮียแหละบ้านอยู่ในเคสคอมเหรอไม่ไอเคสอันนั้นอ่ะมันพี่นึกภาพว่าเคสมันเปิดออกมันจะแบบข้างในมันจะเห็นข้างในโล่งๆใช่ไหมไอคีย์เหลืองๆมันคือไม้ติมที่เสียบช่องแรมไปนั่นคือเรายิงเป็นกาวต่อแล้วรูปบ้านคืออะไรก็เป็นไม้บ้านเนี่ยเป็นสะพานทอดไปหรอเหรอพี่ทำไมพี่ต้องให้ผมเปิดเพนด้วยวะพี่เปิดเลยนะเปิดเพนมันหาเพนอะก็บอกไปว่าลูกไงเพนนี่ไงเวสเปิดส่งไอ้พี่อ่ะเนี่ยเออไอ้เวสเปิดเพนเอาแล้วผมไข่เราอีกทำเพี้ยอะไรอะโอเคไม่ได้เป็นประกอบนะทั้งนี้ทำงานมี5บาทปล่อยก่อนก็ได้ครับเพราะมันยังไม่ถึง10บาทอ๋อก็ซื้อตัวซ้ำก่อนเมื่อไหร่เอาง่ายๆเมื่อไหร่ที่เกิน10บาทก็คืออัพเวลทำไมนี้ได้เงินเท่าไหร่นะ2บาทต่อรอบเออ2ถ้าต่ำกว่า10บาทเฮ้ยพี่ไอ้เลนเจอร์3ตัวนั้นพี่ไม่ซื้อจริงเหรอเอาเอ้ยเหี้ยหมดคุยเลยโหไม่เห็นเวลเร็วเลยเข้าไปมันก็5ปกติอ่ะข้างล่างพี่เต็มเลยตัวข้างล่างพี่เต็มเลยนะพี่ไม่ขายมันไม่2ดาวไงรอมัน2ดาวบอกข้างบนพี่ก็เอาเรื่องอยู่นะ Challenger ไอ้รอคอกี้มาเบือนเดือนเลยเบือดีเดือนนี่ไงต่อคัทบอยยังต้องอัพเวลอยู่ปะเอาให้6ไงเอาให้6ก็หยุดที่1ในใจคุณไงทวิตพี่ขายทิ้งแล้วซื้อลูเชียนแล้วก็ขายทวิต2ดาวเอาไงใช่มันไม่ได้คอกี้ไม่ได้นั่นด้วยอีลาวอีลาวหายไปเลยไม่อีลาวเป็นยิงมีดเผลอขายไปตอนแรกใช่ไงถ้ามันหายไปเลยไงมัน1บาทก็ไม่หายไปเลย 45% ออกให้พี่กูหน่อยเดี๋ยวเตรียมอัพวิลแล้วก็6แล้วก็เลิกอัพอ๋อไอ้ถุงง้อนั่นมันเล่นอย่างนี้เหรอเนี่ยใช่มันเล่นได้2ทางเล่นแบบอัพวิลหรือเล่นแบบโลหมดเลยซีพีแพดนี้ซิลซิลโกคือจุดเด่นครับไม่ผมคือจุดเด่นของซิลซิลโกครับ คุณพูดจาโมซัวได้สิบบาทเนี่ยเอ้ยเอาละกูขายตัวละครมาโอเคเอาเบลดิกดแล้วกดแล้วพี่กดแล้วไอ้เย็นลงขายตัวละครเฉยเลยตัวเฉยเลยอ่ะไอ้งงปกติแบบไม่มีสิบบาทต้องขายตัวละครไงไอ้เย็นลงขาดตลกว่ะเกือบสิบบาทขายข่าวคอนเทนต์ที่พี่หายไปไม่กี่วันพี่อ่อนแค่นี้เนอะใช่อันนี้ถ้าคุ้มสุดก็ต้องอัพอย่างงี้ป่ะแล้วก็ฟรีโล6เนี่ยคุ้มสุดแล้วก็พอแล้วก็เลิกอัพเลยเห็นไหมเร็วๆพี่แม่งบ้าโลผมเนี่ยเลยหรือเปล่าฟรีโลกูกดอัพเวลไอ้ดัดเออแบบพี่แม่งแบบจ่ายเงินแบบพี่ชิได้มากเลยทุกคนจริงอุ้ยเออหวาดเสียกำลังจะหินแล้วแล้วจะ6แล้วเนี่ยของเราฟรีโล6นะสบายแล้วอะไรออกมาดีสุดวายเอลิเลียเออตัว4บาทเก่งๆวายที่ไม่ใช่เลเมตาลีอ่ะเออที่ไม่ใช่เลต้าอาริยาบัมก็ได้อะเออบัมยังดีเลยบัมดีกว่าเลต้าอารีนี่ไงลูเชียนถือปืนเลยใช่พี่5บาทเฮ้ย2ดาวไปเก่งเหมือนกันเฮ้ยสบายแล้วเปล่าวะพี่สโลโลทวินช็อตจริงอีกแล้วเหรอ
มันมาเยอะมากเลยครับเออแต่ก็จริงลูเชียน2ดาวตอน 2.7 เองโคตรไวแต่ 2.7 พี่มีตังค์10บาทเองแล้วทำไมผมบอกเลยนะว่าเงินในบัญชีผมมีเยอะกว่า10บาทพี่โอ้โหอวดทำไมก่อนพี่ต้องถามด้วยว่ามีเท่าไหร่มีเท่าไหร่11บาทอ่ะไอพี่ซื้อตัว1ได้ปะให้มันเป็น9บาทมันจะได้ตังค์เยอะกว่า10บาทเหรอมันได้2บาทพี่เหลือ10บาทพี่ได้เพิ่มบาทเดียวอ๋อได้เพิ่มบาทเดียวไอ้เหี้ยโอ้พี่เก็ตบอยจีเนียสเกินอ่ะไปขายยิ้มไหลไหลไหลแน่นอนทำไมผมฟังไม่รู้เรื่องอยู่คนเดียววะไอ้เหี้ยผมพยายามตั้งใจฟังมากเลยพี่ต้อง5 6 7 8อยู่ในใจพี่ครับ5 6 7 8อยู่ในใจคืออะไรอะไรคือ5 6 7 8ก่อนไอ้โอ๊คคุยกูก่อนเออมันคืออะไรวะ5 6 7 8ก็คือตัวเลขเนี่ยแล้วคิดดูว่ากูถามแม่งแล้วก็ได้คำตอบเยอะแยะใครจะไปอยากคุยด้วยพยายามเล่นแบบไฮเปอร์โลไม่ใช่พยายามเล่นตามอาร์เมนไงอาร์เมนมันเป็นชื่อไฮเปอร์โลใช่ไหมจากที่เราเอาเงินมาโลเราเอาเงินอัพเลเวลไงครับไฮเปอร์โลพี่อะไรกูเลเวล6ไอ้สัตว์เนี่ยเนี่ยพี่เท่าทุนแล้วเพราะพี่มี20บาทใช่ป่ะพี่ก็จะได้เท่าอาร์เมนแล้วพี่ก็ไม่ต้องทำอะไรละปล่อยไฮเปอร์โลต้องเตะปกติทีนี้จะมีประมาณ20ไม่ก็30อะฉลาดวะไม่เคยเห็นพี่แคทบอยฉลาดขนาดนี้มาก่อนเลยไปเจอมาเว้ยแล้วก็ไปนั่งดูว่าแม่งเล่นไงโอ้แม่งกดอัพเร็วอ่ะไม่ได้คิดเองไม่แต่บอยเห็นแล้วก็พอเข้าใจอ่ะว่าหลักการมันเล่นยังไงคิดเองแล้วทำไมเล่นตามคนอื่นแล้วมันเป็นเหี้ยอะไรสัตว์เฮ้ยพี่ใจเย็นเข้าเก่งดีพี่ใจเย็นคือเวลมันเร็วมากเลยด้วยเขาเดินไม่เอาอะไรอ่ะพี่ดูดิเวลถ้าปกติตอนนี้ต้อง6อ่ะ5หมดเลยอันนี้มี6คนนึง5ถือว่าเร็วนะสำหรับปกติมันจะ6 3 1 3 2อันนี้เรา6ตั้งแต่2ขีดตั้งแต่หินแต่เป็นหน้าแบกนี่มันยังอยู่ลงคงกระพันอยู่เจ๊มาครับคอมเชียร์อีกตัวนึงดิมาดิ30ถ้าเกิน GP ออกก็ขึ้นได้อยู่ดีคือตอนนี้อาร์คสไปจัดคือตั้งแต่เวล6ก็คืออาร์คเมนแบบไม่มีประโยชน์อะไรบ้างอันที่2ป่ะมันจะไปดีอีกทีตอนช่วงเลทเกมไวโอตอนที่ขึ้นเวลก็ได้ขึ้น9แล้วนะมีเลือดอ่ะขึ้น9เลยอย่าบอกนะซิลโกพิมิติกะ89ไอติมแพ้ไอไอติมคืออะไรวะเออซิลโกก็ต้องแพ้ไม่แอลเนี่ยไม่ไอโอกะซิลโกโกลงมาซิลทีนึงถือว่าทำไมไม่พูดอะไรแปลกๆมาเมื่อกี้ตอนเล่นเกมเดียวพี่ไปเนี่ยพี่อ๋อแต่พี่ก็อยู่ชาเลนเจอร์พี่ไม่ได้อยู่โอ้โหแงมโดนชาเลนเจอร์ขิงเข้าไปโอ้ผมจะไม่พูดอะไรหรอกนะอีกเกมนึงกับผมได้นะอ๋ออีกเกมไอ้ที่ไอ้ที่ไปนั่งดูสตรีมแล้วแบบมันใหญ่แล้วมันยาวอ่ะเดี๋ยวผมจะได้แล้วพี่พอดีว่าอย่าบอกนะเรเดียนอ่ะไม่ถึงแต่ว่ามีเลข2 impossible ครับผม importer ได้2หรอทีมมทีมเอ้ยไอ้เหี้ยถามนั่นแหละบอกอยู่ importer เหรอล่าสุดตอนนี้เห็นดิโกอยู่โอ้วันโลไม่เจอแสงอยู่ไหนขอเช็คหน่อยที่สุดรอบ3เกมนี้แสงมันอยู่หลังเลยแสงอยู่หลังตัวอะไรครับน้องโอ๊กถามในฐานะที่คุณเผื่อฉลาดแกงแทงกาลิโอดีเตลีไงพี่อ๋อโอเคสไนเปอร์ด้วยอยู่ไกลๆโอ้ยพี่มันขี้โกงป๊อปปี้มันขี้โกงไอเดดแดนเออไอเดดแดนที่ว่าน่าตายไปแล้วต้องรอมันให้ตัวอื่นถ้ามันจะเล่นตลกน่าจะเล่นอาเคนิดปะให้เวกเมื่อไหร่ผมบอกเลยตลกสัตว์ยืนทั้งวันทำไมอ่ะเดนมันทำอะไรได้หรอไม่เคยเล่นเงี้ยในซัมเมอร์ลิฟอ่ะเอ้ยมันเหมือนในซัมเมอร์ลิฟหรอคล้ายกันเออว้าวอุ้ยผมได้ชิ้นส่วนไอเทมอู้อิเลเลียต์อันเดอร์ลูคูดทูเดย์แต่ลูเชมพี่แม่งได้มาเยอะจัดเลยไปไหมไม่ไปแคทบอยอย่าก็ขายลูเชียข้างล่างทิ้งไปอย่างนั้นอ่ะเอาตังค์กับเบลดีกว่าซอเครื่องคืออะไรวะพี่ ขอเสื้อนี่เรามีแผนสำรองเป็นแอลเลียแล้วตอนนี้แอลเลียแสง3แอลเลียแสงหลังด้วยเท่ใช่ไหมเฮ้ยมันโดนเชียคนนี้มันชนะมาเมอร์เชนคนนี้เออนี่มีดัวเฮลด้ามีหลดไดด้ามีหลดไดไออาร์เมนเนี้ยแพทนานาเลนจัดของเออเมอร์เชนมันได้ตังค์เยอะขึ้นป่ะหรืออะไรวะจำไม่ได้โอกาสได้เยอะขึ้นจาก50เป็น66ยาเบลเจ็ดล้อโอเบลเจ็ดล้อโอเบลเจ็ดล้อเราสามารถเจ็บได้เรื่อยๆนะครับจากไอ้นี่มันชื่ออะไรนะเมโทบอลิซึมเป็นซึมบึ๊กอะไรสักอย่างซึ่งเมื่อก่อนสามารถรีเจนตอนเลือดมอนเตอร์ได้นะครับรีบโกงมากก่อนโดนเล่นทำไมพี่ไม่เอาพี่เวทก่อนโดนลบมาแล้วตัวแทงไว้ทั้งหมดแล้วก็ตัวดาเมจของกาลิโอว่ะม้าเหรอไอเอจอกอดติกาจ่ายจอกอดเย็ดเท่เฮ้ยคุณซูไงคุณซูอะไรตีกระจายอยู่วะจะตีเร็วไปเพื่ออะไรในเมื่อเรากระจายดาเมจได้แล้วก็คุณซูอีกอันหนึ่งให้ลูเชียนไม่เหลือไอ้นี่ล็อตเอ้ยโมเรโลก็รอดูไงรอแดนเบล
เฮ้ยแผ่นหน้าอักเมนแยกร่าง2ตัวมันหายไปนี่หว่ารีมูฟทิ้งไปเลยเอาออกไปแล้วเอาไอ้นั่นแทนเอาไอ้อันเดิมอ่ะจําได้ป่ะอันเดิมอะไรเอ้าทําไมมันโกงหรออันเดิมคืออะไรไม่ไออันที่แยกตัวเดียวแล้วเลือดเยอะแยกตัวเดียวมันมีอยู่แล้วนี่แต่แผ่นนี้ไม่เห็นเลยไงมีอยู่แล้วมันไม่ได้เอาออกแต่มันไม่เคยเจอไงเห็นแต่มันไปอยู่เทียพิษเออนั่นแหละมันก็เอาอันนั้นมาแทนป่ะอะไรอ่ะแล้วแบบนี้ไม่มีคือชิโนเซนแล้วจะซื้อผมไม่บอกคืออะไรวะอ๋อซื้อโนเซนซื้อไงกูว่าอะไรวะกิโนเป็นโนไปซื้อแล้วทำไมพี่ลงไอ้นั่นสองตัววะน่ะนั่นน่ะสินี่ไม่ยังไม่ได้โลมัวแต่คุยพวกมึงนี่ฮะเอาเตียงไอ้นี่ป่ะตบคืนไล่กระถางไปปุ้ยเนี่ยไอ้ผมอยากชนะก่อนอ่ะเรามีไอเทมเสียงไม่เหมือนตบพื้นเลยเหี้ยตบพื้นมันเจ็บอ่ะตบไอ้โอ๊กคิดเสียงอะไรโอ๊กอธิบายคำพูดเหมือนเสียงได้ยินประจำเหรอโอ๊กเหมือนคนกำลังหัวคนกำลังสำเร็จอ่ะสำเร็จวิชาหรอครับสำเร็จการศึกษาไงเลยตบมือให้จะแพ้อีกแล้วโนแพ้ดังปลดล็อกฉันหน่อยไผ่ก็ได้ไผ่ก็ได้จริงดีสุดผมต้องหาเซราฟีมันจะเป็นแสง3แล้วแก๊งแพงมันจะได้มีดุเรื่องเวพีบอกว่าเซตเล่นยากจังเซตนินจาโหเล่นอย่างง่ายเลยตัวแม่งไอ้เหี้ยที่เล่นเอ้าไอ้ดาตัวเล่นง่ายมากเลยเว้ยซินจาแบบเหี้ยคุณเล่นเป็นคุณเลยบอกเล่นง่ายเปล่าไม่มันเล่นง่ายเหมือนคุณเล่นเหมือนคุณเล่นนู่นไม่เป็นตัวอะไรเล่นยากสุดจริงนู่นเล่นง่ายอะไรเล่นไหนเล่นข้างเล่นข้างเล่นเดียวอ่ะไอ้เหี้ยชักขับเร็วๆหรือขับช้าๆว่าเล่นเดียวเปิดไฟเลี้ยวด้วยอะไรเงี้ยรามสองแปดเลนเลยนะเฮ้ยจริงตัวไหนเล่นยากเล่นไหนอ่ะไม่ก็แต่ถึงว่ากลางอ่ะสมมติว่าเป็นกลางตัวเล่นยากสุดตัวแหละขอเปิดหน้าตัวเล่นกลางเอ้ยแค่เปิดหน้ากลางเขาบอกว่าประธานชิปไตเปิดใครบอกด้วยได้ไม่ตามฮะเดี๋ยวขอเปิดหน้ามึงถ้าคนนี้ตามอยู่ถ้าเป็นลุงแถวบ้านอีกคนก็น่าจะตามเหมือนกันผมไม่น่าตามด้วยหมัดอะไรให้ตัวตามด้วยอะไรครับแป๊บนึงขวาดหน้าเอาไปแค่ต้องเข้าแอลวะไม่ได้วะเดี๋ยวไปนั่งดูก่อนสำหรับเวอ่ะมองว่าอาเซียเล่นยากใช่อาจจะคือตอนนี้คิดว่าอาเซียแต่ขอไปดูอาเซียผมให้ทีนแมเล่นยากสุดเรียกว่ามันก็คุณภาพเชี่ยตัวตีบาทเต็มเลยพี่เชี่ยไม่เจอเซราฟีนะอยากได้แสง3โว้ยเอ้ยอันนี้น่าจะชนะบอร์ดนี้ไม่สตองพี่ดูถูกหรอดูถูกหรอนี่อืมตัดผิวนี่ไงโดนเรียบร้อยปลดล็อกจริงนี่มันไม่ได้เก่งพี่ผมบอกแล้วถ้าลูเชนตายอย่างนี้ข้างเหงาพอกันนะผมบอกแกอุ้ยวิกปอดว่ะอาเซียเนี่ยยากสุดละพี่ออฟดิฮันอุ้ยยังไงวิกปอดดิโมเรโลออกดีกว่าเอาแล้วว่ะได้เวลาอัพวิลหมดตูดเก็บตังค์ไปก่อนมีโลผมอยากอีเชียสไอ้นี่สองดาวทีนึงดิพี่อีกทีนึงไม่มันสองไล่เหี้ยไม่ผมไอ้นี่ช้าไงดูสตรีมันช้าไงสนุกร้อยสัตว์ไอ้เหี้ยเห็นคนอื่นโลเนี่ยแต่แบบเล่นไม่ได้เนี่ยตั้งเอาโอ้เอาลืมเอาไอ้เหี้ยควีนออกไอ้ควายไม่มันไอ้นี่ไงมาปลดอาวุธไงพี่เฮ้ยนี่อะไรตีกระจายมีประโยชน์อะไรวะเฮ้ยมึงดูดเลือดจริงวะเนี่ยอ๋อโดนวิกสปอตอะไรนะมีประโยชน์ไงก็ตอนพุ่งอาจจะกระจายแล้วเจสสองดาวเชียร์เจสสองดาวเอลแปดคืออะไรวะเนี่ยน่าจะไอ้นี่พี่น่าจะถังน่าจะไอ้มันใช้หมดแล้วไงคนถังระเบิดอ่ะในโกเฮลก็ใช้หล่นได้ก็ใช้ไปแล้วระเบิดดิเราสองแสงยังไม่ดูดอ่ะมันสองอยู่ในวัยคุ้มค่าหนึ่งตัวโอ้ยเจสสองดาวอ่ะเจสแบบหล่นได้มาทำอะไรวะเนี่ยนากาลิโอเฮ้ยกูได้รอตอนขึ้นเก้าแล้วก็ยัดใส่เต็มหน้ามันก็ต้องเป็นนาไปอีกตัวนึงอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่กาลิโอแล้วถ้าขึ้นก้าวเอากาลิโอลงเลยแม่เนี่ยน่าเอาจริงลงแทนไอเรียไปก่อนป่ะไม่ถ้าอีเรียถ้าอีเรียแบบอีเรียสองนะอีเรียแบบนาโจมตีไอพีนาโจมตีพี่เอาจริงจริงเหรอไม่แต่ยังไม่เจออ่ะปัญหาก็คือยังไม่เจอนาโลดิไม่โลกูจะขึ้นก้าวมึงเห็นเลือดกูปะเนี่ยไอ้เหี้ยเลือดมีตั้งเยอะตั้งแยะคนดูสนุกเลยผิดหวังคนดูสนุกคนเล่นไม่สนุกเลยท่านไอตีนะมันหายไปไหนไว้ป๊อปปี้ปีเดดแบนอะเดดเบดอะหายแล้วมึงเดดแบนมันหายไปไหนใช่ไหมเชี่ยทารอน3ดาวทารอนแยกล่างไว้เว้ยจื้อว่ะกูเชียร์เซนจื้อเออโดยเรียกอุ้ยอยู่นี่ได้กับ5หมดเนี่ยตอนพุ่งมาติดกระจายด้วยนะเว้ยพี่มันเห็นไม่รู้ว่าผมเห็นเต้นเจ็บจริงกุนซูอ๋อไอสัตว์โดนโยนอุ้ยนี่เจ็บอย่างคุ้มเลยนะเออยี่เจ๊สองดาวมันออนไฟไปแล้วมันก้าวอย่างมันก้าวแล้วมันยี่มันมีเจ๊ส
4ตัวเจนยืนหน้ายืนหลังแบบประกบกันเลยเรายังเก็บได้อยู่เรายังเก็บได้อยู่ตราบใดที่ไม่มีคนเล่นกาเลโอใช่มั้ยกูเช็คก่อนพี่จะกลับไปหาลูกเวกเดดแดนนะพี่นี่แน่เนี่ยเวกเดดแดนนี่1จริงด้วยเวกเดดแดนแล้วกูเจอเวกเดดแดนแล้วลูเชียนของผมอ๋อลูเชียนรอไอ้นี่นี่ว่ะแล้วพี่เจอด้วยชิบหายรอวิกเตอร์เอเรเลตีที่เข้าเนี่ยรวบยิงอะคริสเก็บเพียที่สุดจริงเก็บเพียที่สุดเก็บน้อยๆว้าโหยิงได้พอกี่คุ้มเลยจริงมันเล่นเป็นปะวะมันไม่ปิดตัวหนึ่งไปก่อนอ่ะสกิลเป็นงั้นเลยโอปรับบ่ใหม่เฮ้ยเนี่ยกาลิโอเฮ้ยขัดใจได้แล้วสังสามเลโก้ผมจะเรียกว่ากรอบเลยวะไอรอนหรอไม่เกินไปเกินเบาเกินไปมุ้ยผมไปหาที่มาของกรอบสาหร่ายเพิ่มมาไว้นี่ซื้อวิกเตอร์แล้วก็โลให้เหลือต่ำกว่า10บาทจะได้จังเยอะเอ้ยนะซื้อหมดเลย5บาทอ่ะวิเอ้ยคุ้มเฮ้ยโบลาโอ้จริงจริงเมนเอาละเนี้ยแล้วก็รอบหน้าโหลดไดเลยโหลดไดละคนหนึ่งมีตังเหรอไม่รอบหน้าก็ได้ตังได้7บาทโอเคลูกลักขายวิกเตอร์ได้อยู่โอกาสเจอนั่นยังเยอะไม่ขายมีคนเล่นในที่อย่าดักไม่ใช่ก็หมายถึงว่าถ้าเราแบบเจอกาลิโอสัก2ตัวเนี่ยขายวิกเตอร์ได้แค่นิด6อ่ะเล่นวิกเตอร์อยู่กูดักแป๊บมันเนื้อแปลกอยู่เลยมันพยายามกัดฟันขึ้น9เพื่อหาวิกเตอร์อยู่โดนวิกเตอร์กูอย่าโหลดได้กาลิโอใช่พี่อย่าบอกนะเป็นไงโอ้ my god ชนะแล้วปะโหแต่เรียกไงอ่ะ5บาท2ตัวถ้าดูวิกเตอร์ดักชิวๆตรงนี้นะครับไอ้ตีเวลกาก็มีวิกเตอร์ไอ้เหี้ยไอ้นั่นร้องไห้แล้วมั้งเลยนะแค่นิดไม่เจอวิกเตอร์มันก็ตายเลยบับกี่แล้วแม่เราไม่เจอบัมในสล็อตเลยไว้สักป๊อปปี้เจอทำเหี้ยอะไร 9% ทั้งหมด2ตัวด้วยนี่ไงตายไปเราโฟตรงนี้หรอไม่พี่ขึ้นที่หนึ่งไม่ใช่หรอก็เหลือเจอเจ๊ดอะไม่รู้ว่าเจ๊มันมีล็อกขาปะไม่มีปะผมควรเอาอะไรออกปะจินปะเอาจินออกเอาบริการ4แทนไม่ได้เล็กเวลาตีเร็วครับพี่ตีเร็วมันดีกว่าเอาสแคปออกก็ยากอีกกันพี่ออกเว้นแต่จะกูไม่ออกหัวกูอะไรแดงพูดคำนี้ปุ๊บในหัวมาต่อซื้อโก้ซื้อดาบคนเล่นเยอะจริงเห็นด้วยชีปอ่ะพี่ก็คงให้เซลฟีนแม่งไม่สองดาวนี่หว่าไม่หรอกเขาใส่ให้มันเอาโล่เฉยใส่ใส่จินก็ได้คนนี้อาคินิดนี่ไงเฮ้ยมันโลหมดตัวแล้วว่ะแสดงว่าเขาน่าจะเช็คบอร์ดแล้วครับว่าวิกเตอร์เยอะก็เลยน่าจะเล่นอารีสามดาวแทนเขามีอารีหกตัวละเนี่ยถือว่าทำถูกนะก็คือเหมือนเช็คบอร์ดไอ้เที่ยววิกเตอร์แม่งเยอะว่ะเราขึ้นก้าวไปไม่เจอวิกเตอร์แน่ๆก็ไปลุ้นอารีสามดาวตกคนอื่นง่ายกว่าเพราะนั่นไหนตัวเองก็ท็อปโฟแล้วไงเนี่ยผมคิดไม่ได้เลยเนี่ยผมมีวิกเตอร์2ตัวที่1มีวิกเตอร์อีก2ตัวเนี่ยทีแล้วพี่สบายป่ะวะคิดได้ไงวะไม่คิดว่าแม่งฉลาดว่ะไอ้กรอบทองเงี้ยนี่วี่บัมขายใครเดียไอ้นี่ซิลโฟมัน2ยัง2แล้วนี่หว่าไอ้เหี้ยมันวิกเตอร์2แล้วอ่ะคิดว่ามันเลเจนด์แล้วเนี่ยตอนเนี้ยเราน่าจะเจอมันเออดูว่าใครจะชนะใครพี่เพิ่งเจอมันไม่ใช่หรอไม่ใช่คนละคนนี่ตีนี้ดิตีเจสแบกอ๋อเมื่อกี้พี่ไปดูมันคนนี้มันเจสวิกเตอร์คนละวิกเตอร์ขโมยของยังดีเลยรอบนี้เองเลยพ่องอ่ะฟิกโมเรโลเอ้ลาบารอนกูไม่โกรธนะกูโกรธตรงฟิกซิเวอร์อ่ะฮัลโหลนี่แต่กาดิโอเฮ้ยจริงโดนอมมีฮายิงเดินไม่ไหนฮะจริงคนโง่เลยมึงเดินไม่ไหนฮะเดินกลับไปที่เดิมที่มันโดนอมมาเว้ยผมว่าพี่มันเล่นไม่เป็นพี่มันเอามันออกจากทีมขายมันเฮ้ยเอาแล้ววะพี่แล้วกาลิโอใส่ของไปอีกตัวไปจริงผมเห็นด้วยกาลิโอ 3ทำไงดีครับไม่รอได้พี่รอรอบหน้าได้เพราะรอบนี้ตังเรายังน้อยอยู่อยากได้เซราฟีนพี่หยิบกาลิโอราวหน้าแล้วพี่ก็ไอ้นั่นพี่ก็บดบอดเกมที่ไม่มีทางชนะแล้วเชื่อผมไม่เหี้ยอย่าน่าสนว่ะบดบอดแล้วก็กระโดดไอ้นั่นให้หมดเลยคอนเทนต์เหรอคอนเทนต์เหรอจริงอย่าขายตัวแสงนะบอกไอ้ที่มันเอาชาวมายิงแกแต่เราก็ต้องยืนแสงดีมันต้องยิงเรามีวิกเตอร์ร้อยเรามีวิกเตอร์ร้อยมากไปแล้วผมโกรธที่มันสูงในฟิกซิเวอร์อะเลทเกินโอ้โหไม่เห็นภาพเลยว่ะเอาพี่ไอ้วิกซิโอพี่ได้เวลาแล้วเร็วเหรอ
นะฮะเออมีตัวไอ้อย่างั้นก็ไปเอามาตัว5บาทหยิบมาเลยหมดเบาะเออใช่ใช่ใช่เอามาขายเอาโลต่อไงหมดเบาะเท่านั้นไม่งั้นแพ้แล้วใช่ใช่ต้องการดีโอสาเท่านั้นขายตัว4บาทก่อนสายสามสองบาทไล่ไล่ไล่ความแรงขึ้นไปความเร็วอ่ะของพี่ไปลุยเร็วเร็วเร็วขึ้นอีกเหมือนว่านั้นไม่มีเลยพี่เชื่อไม่ศรัทธาเชื่อใครศรัทธาไม่รักลงกะเรียวสองตัวไปขายจริงลงกะเรียวขายจริงขายจริงลงกะเรียวหล่อเอ้ยเฮ้ยกะเรียวใหม่เหรอขายเท่าไหร่อ่ะขายสองตัวขายสองตัวพี่จะน่าจะตายเดี๋ยวนี้แล้วป่ะ50 50เพราะว่าแสงสองไงอ่ะไม่หรอกถ้ากระโดด2ตัวตายอุ้ยข้างหลังไฮโมดข้างหลังไฮโมดอุ้ยอุ้ยอุ้ยเออมาดิมาดิอุ้ยเจ็บแต่เจ็บน้อยเออเออ You got up the chance อันนี้เหลืออะไรนะเหลือไอโอ2ตัวไอโอ2ตัวเท่านั้นไม่เจอเดี๋ยวทำไมใครสามันจะไอ้นี่วะมีใครสาดในกระดานที่กะลิโอบังอยู่ตัวหนึ่งไหนอ่ะอ๋อไอ้เหี้ยมองไม่เห็นเฮ้ยมันเจ๊สามดาวเหรอใช่ใช่เฮ้ยกูขอกะลิโอมั่งดีอุ้ยอุ้ยดูมาหมาดิหมาดิมาดิอ๋อไม่ใช่เจ๊สามดาวมันไม่ใช่เจ๊สามดาวไอ้ควายเก่งมึงเก่งหรอเก่งนักหรอเก่งนักหรอเก่งเก่งลั่นคองอ่ะปุ้งไปปั้นบอดใหม่ไอ้เหี้ยเก็บตาแสงใหม่ตาแสงใหม่โอ้ยเหี้ยเหนื่อยวะเก่งนักหรอเมื่อกี้ผมนึกว่าจะได้เห็นภาพแบบ DS 3ดาว VS VS กันเร็ว3ดาวแล้วไอ้สัตว์เขาก็น่าจะต้องหาแหละเพราะว่าคะแนนเขาขาดอีก2ตัวเองมามาเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาสายนาแสงพี่ไปหรอช่างแม่งกูโดดทีเดียวดาเมจตั้งเท่าไหร่ดาเมจเป็นหมื่นเลยที่โดดทีเดียวเนี่ยกูโดดเล่นทำไมอ่ะโดดมือแบกนะเหงาไม่ลงจริงได้นะสแคปไม่มีแสงเลยวะผมลงเอ้ยเอ้าผมจะลงวัวสองตัวมันไม่ได้เลยโอ้ของกาลิโอพี่มันกระเด็นออกมาชิ้นหนึ่งนี่ว่ะเอาเนาไอตัวที่มันเอาอะไรออกไปวะจอบกอกไปจอบกอกไปยี่ห้านายไม่หมดบอดนายไม่ศรัทธาเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ศรัทธากับการหมดบอดอ่ะเพื่อนโอ้ยกดยอมไอ้มันต้องหมดบอดเพราะว่ามันตังก็น่าจะมีนะเว้ยเพื่อนไม่ศรัทธากับการหมดบอดอ่ะเพื่อนจริงเมื่อกี้มันขายได้เยอะอยู่นะใช่เกมมันขายแค่2ตัวเองจริงๆเขาต้องหมดบอดสู้เว้ยนี่ผมแบบอุตส่าห์ไม่ซื้อเจ็ดดักนะคือกูอยากเห็นแบบ5บาท3ดาวไฟกันอ่ะไอ้เชี่ยมึงไม่บดบอดอ่ะเพื่อนไม่ดักผมว่ากะลิโอชนะไม่ได้พี่ไม่เจอสักตัวเลยผมเห็นนะนั่งดูอยู่อ๋อก็พูดให้เป็นแง่ดีไงแบบถ้าเจอเราก็ไม่ซื้อดักไงเข้าใจป่ะแอดมินเออเราก็ไม่ได้ซื้ออยู่ดีเราก็ซื้อเราซื้อแค่เราก็ขายทิ้งอยู่ดีถ้าเจอแค่โคตรเพว่ะโคตรเพรอดก็ขายหมดบอดใช่จริงๆรอดมาแก๊สเขายังไม่ตายเว้ยเขาไม่สู้อ่ะไอ้เชี่ยทำไมเขาไม่สู้วะผมไม่เข้าใจวะ